พสียื่นกะกะตและผู้ตรวจส่งสารวินิจฉัยประยุทธ์เป็นนายกครบปปดปีหรือยังสีสุวรรณยื่นเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินและกะกะตส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประยุทธ์เป็นนายกครบปปดปีหรือยังเพื่อให้ได้ข้อยุติวันที่5สิงหาคม2565เวลา11บเตกา29นาทีเดลีนิวส์ออนไลน์รายงานว่า เมื่อวันที่5สิงหาคมนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทษ์รัฐธรรมนูญไทยได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่าศรีสุวรรณยื่นกะกะตผู้ตรวจขอให้ส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยบิ๊กตู่เป็นนายก8ปีจะครบหรือยังโดยวันนี้เวลา10ตริกา นายศรีสุวรรณได้เดินทางมายื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมาการการเลือกตั้งหรือกะกะตเพื่อขอให้ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญในการเสนอเรื่องพร้อมความเห็นไปยังสารรัฐธรรมโนูญกรณีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐรมนตรีจะดำรงตำแหน่งครบวาระ8ปีในวันที่23สิงหาคม2565นี้และจะดำรงตำแหน่งอีกต่อไปนั้นสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ2560 มาตรา2 1 8วารคซี่และมาตรา264วราแรกบัญญัติไว้หรือไม่ทั้งนี้สืบเนื่องจากพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาได้รับพระบรมราชโองการโปรดเก้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี2ครั้งครั้งที่1วันที่24สิงหาคม2557ตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว2557 ครั้งที่2วันที่9มิถุนายน2562ตามรัฐธรรมนูญ2560ทําทำให้มีความผิดทางกฎหมายแตกต่างกันอย่างมากคร่าวๆอาจสรุปได้เป็น3ความคิดคือความคิดแรกอยู่ได้แค่24สิงหาคม2565ความคิดที่2อ,อยู่ได้จนถึงปี2570และความคิดที่3อยู่ได้ถึงปี2 5 6 8าทเท่านั้น ความคิดแรกเห็นว่าร,รัฐธรรมนูญ2560ไม่ได้บัญญัติไว้ในบทเฉพาะการให้มีการยกเว้นการนำมาตรา158วรรค4มาบังคับใช้กับนายยกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนหน้าร,รัฐธรรมนูญประกาศใช้ระยะเวลา8ปีตามมาตรา158วรรค4ของพลเอกประยุทธ์ จึงเริ่มนับตั้งแต่ได้รับพรบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งที่หนึ่งเมื่อวันที่24สิงหาคม2557ดังนั้นพลเอกประยุทธ์จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ถึงเพียงไม่เกินวันที่24สิงหาคม2565เท่านั้น ความคิดที่สองเนื่องจากหลักกฎหมายทั่วไปและหลักนิติธรรมไม่บังคับใช้กฎหมายย้อนหลังเป็นโทษแก่บุคคลถ้าจะบังคับใช้ต้องบังคับไว้ให้ชัดเจนซึ่งถ้ารัฐธรรมนูญหรือกฎหมายประสงค์จะให้บังคับใช้ย้อนหลังไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็จะต้องบัญญัติไว้ให้ชัดเจนเมื่อพลเอกประยุทธ์ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีสองครั้ง ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นครั้งที่1ตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว2,557และครั้งที่2ตามรัฐธรรมนูญ2,560ซึ่งรัฐธรรมนูญ2,560มาตรา158วรรค4จึงพึ่งจะบังคับใช้กับพลเอกประยุทธ์จันโอชานับตั้งแต่ได้รับพระบรมราชโอ,องการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐรมนตรีครั้งที่สองเมื่อวันที่9มิถุนายน2562เท่านั้น พลเอกประยุทธ์จึงจะดำรงตำแหน่งครบปรปีในปี2570เท่านั้นความคิดที่3รัฐธรรมนูญ2560ประกาศบังคับใช้เมื่อ6เมษายน2560ดังนั้นพลเอกประยุทธ์เข้ามาอยู่ในบังคับของมาตรา158วรรค4ตั้งแต่วันที่6เมษายน2560ดังนั้นการนับระยะเวลา8ปี ต้องเริ่มนับแต่จุดนั้นซึ่งจะไปครบในปี2 5 6 8เท่านั้นเมื่อความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของคนเอกประยุทธ์จะครบ8ปีแล้วหรือไม่นั้นมีความแตกต่างกันจึงต้องหาข้อยุติเสียดังนั้นสมาคมองค์การพิทษ์รัฐธรรมนูญไทยจึงมายื่นเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญ2,560มาตรา231วงเล็บหนึ่งประกอบมาตรา230 และยื่นเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญ2560มาตรา170ในการส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพื่อให้เป็น้อยุติต่ตอไปนายศรีสุวรรณกล่าวในที่สุด